จริงๆแล้วโรคนี้มันไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่มันก็น่าคิดนะคะว่าแล้วมันเข้ามาได้ไงประเทศไทยคราวนี้เราต้องกลับไปดูว่าเวลาการกักที่จะเอาสัตว์เข้ามาเนี่ยวิธีการกักยังไงแล้วก็อยากฝากให้กับผู้ที่นำสัตว์เข้ามาแล้วก็เป็นโรคต่างๆขอให้สู่ระบบดีกว่านะคะเพราะว่าท่านเอานำเข้ามาเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนเกษตรกรแต่ถ้าเป็นที่โคนนมเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาเรื่องน้ำนมแล้วเกษตรกรก็ต้องให้อาหารวัวทุกวันแต่เวลาพอเกิดเสร็จปั๊บไม่สามารถจะรีดน้ำนมได้แล้วก็ถ้าเกิดขึ้นน้ำนมไม่ออกขึ้นมารายได้ของเกษตรกรโคนนมจะทำให้สะเทือนมากเลยนะคะเราจะไปในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดพื้นที่ที่ยังไม่เกิดเราจะไปมอบยาให้นะคะมอบยาให้เพื่อว่าเป็นการป้องกันก็ต้องมีการให้ยาพ่นเนี่ยไปทุกพื้นที่แล้วก็ไปทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรเข้าใจว่าโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำได้แบบไหนเราก็อยากเป็นขวัญกำลังใจนะคะว่าท่านก็คงจะไม่โดดเดี่ยวนะท่านว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็พยายามนำวัคซีนเข้ามาท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์ท่านเองก็ห่วงใยท่านก็มักจะถามว่าตอนนี้ได้ถึงไหนแล้วสั่งวัคซีนเข้ามาหรือยังนะท่านว่าการก็ได้ดำเนินการได้สั่งวัคซีนเข้ามาแล้วนะก็คิดว่าน่าจะกระจายฉีดนะวัคซีนนี่เป็นการป้องกันพื้นที่ที่ยังไม่เกิดวัคซีนจะต้องลงไปก่อนเลยนะลงไปในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดอย่างตอนนี้ก็ให้ทางปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยดูว่าในพื้นที่ของที่เนี่ยมันมีอยู่งัวเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็คงจะต้องเอาวัคซีนเข้ามาฉีดให้ค่ะ